ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้ทีมีมือถือสุดคุ้มนะครับจากทาง Microsoft มาฝากกันอีกเช่นเคยครับซึ่งเป็น Windows Phone นะครับระบบใหม่ล่าสุดนะครับคือ Windows Phone 8.1 นั่นเองกับเจ้า Microsoft Lumia 532 Dual SIM ตัวนี้ครับนี่ซึ่งราคาขอบอกว่าเปิดตัวมาค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็ถูกมากๆครับกับราคา 3,000 กลางๆเท่านั้นนะครับใครมีเงิน 4,000 กำเงินไปซื้อเนี่ยได้ทอนกลับมาด้วยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนกับสเปค 1.2 กิกควอดคอร์นะครับหน้าจอ4นิ้วนะครับเป็นแบบ 800x480 พิกเซลนะครับถามว่าความละเอียดมันค่อนข้างน้อยก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นของ Microsoft เนี่ยสีมันก็เลยค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเนียนตาพอสมควรอาจจะไม่ได้ดูหยาบมากแต่ถามว่าถ้าสู้กับพวก Retina Display ได้ไหมสู้กับ Super AMOLED ได้ไหมก็คงสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าในราคาระดับเท่านี้ได้จอสีสันสดใสขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับส่วนสเปคโดยรวมของมันครับก็มาพร้อมกับแรม 1 กิกครับเล่นเกมต่างๆรับรองว่าผ่านฉลุยครับยกเว้นว่าจะเป็นเกมที่มันแบบกราฟิกหนักๆอย่างนั้นก็อาจจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมทั่วไปเกมไลน์เกมอะไรต่างๆเนี่ยก็เล่นได้แน่นอนแล้วก็รวมไปถึงกล้องหลังครับมาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นฟิกโฟกัสอาจจะให้ภาพที่ถ้าอยู่ในระยะที่พอดีแล้วก็แสงเพียงพอนะครับถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดพอสมควรแต่ว่าถ้าอยู่ในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายในระยะใกล้มากๆเนี่ยก็อาจจะโฟกัสอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับส่วนกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียดระดับ VGA ครับหรือว่า 300,000 พิกเซลนั่นเองคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่แค่พอใช้ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้คมชัดเท่าไหร่ค่ะเซลฟี่อาจจะค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะครับสำหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปลง Instagram ด้วยกล้องหน้าก็อาจจะมีความขัดใจนิดนึงเดี๋ยวจะลองเปิดกล้องหน้าให้ดูก็กล้องหน้าครับอยู่ในระดับที่ถ่ายเล่นได้ครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยอาจจะสังเกตได้ครับจะยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ส่วนกล้องหลังครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่าความคมชัดประมาณไหนนะครับนี่สำหรับการโฟกัสมันเป็นฟิกโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานต่างๆของมันก็อาจจะอยู่ถ้าเกิดอยู่ในระยะที่พอดีเนี่ยก็ถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างใช้ได้ครับเอาลง Facebook เอาลงโซเชียลมีเดียต่างๆถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรแล้วก็อีกอย่างอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของ Microsoft Lumia 532ตัวนี้ก็คือในเรื่องของ Grand Screen นั่นเองคือสามารถเรียกใช้นาฬิกาและก็ Notification ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาใน Microsoft Lumia 532ตัวนี้ซึ่งใครที่เคยใช้ Microsoft ตัวก่อนๆมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งตัวนี้เข้ามาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับกับ Lumia Denim นั่นเองใครที่อยากลองว่าเอ้ยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของมันเนี่ยมีความพิเศษกว่าเดิมยังไงนะครับมีความลื่นไหลกว่าเดิมยังไงนะครับก็สามารถไปลองเล่นได้กับเจ้า Microsoft Lumia 532ตัวนี้ส่วนจุดเด่นอื่นๆจะบอกว่าจริงๆแล้วมีความใกล้เคียงนะครับกับ Microsoft Lumia รุ่นก่อนๆหน้าแต่ว่าอาจจะมีพัฒนามาในเรื่องของชิปเซตที่เป็น Snapdragon นะครับเป็น 1.2 กิกควอดคอร์นั่นเองก็ถือว่าทำงานโดยรวมครับตามสไตล์ของ Windows อยู่แล้วคือ Windows Phone คือทำงานค่อนข้างลื่นแต่จุดเด่นของมันก็คงในเรื่องของราคาครับแล้วก็ความคุ้มค่านั่นเองเพราะว่าใครที่อาจจะมองหามือถือเป็นราคาแบบย่อมยาวนะครับแล้วก็มีค่อนข้างมีการทำงานที่เสถียรมี Instagram เล่นได้ Facebook เล่นได้แล้วก็ LINE ก็สามารถเล่นได้อะไรหลักๆที่นิยมกันตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้หมดก็น่าจะถูกใจกันน้องๆคนไหนก็แล้วแต่นะครับรวมถึงอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหาแบบมือถือที่ราคาไม่เกิน 4,000 เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆได้ครบเล่นเกมได้นะครับแล้วก็เมนูต่างๆก็ใช้ได้ไม่ยากครับสังเกตว่ามีไอคอนต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่าราคาเปิดตัวมาเนี่ยประมาณ 3,000 กลางๆเท่านั้นก็อยากจะไปลองเล่นกันครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่าเว็บบักกะบูทีวีของเรานะครับเวลาเข้าเนี่ยก็สังเกตการโหลดเดี๋ยวจะลองโหลดให้ดูว่ามีความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วเนี่ยก็ส่งผลต่อความเร็วด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะมาลองดูกันว่า
นี่ครับสามารถสกรีนต่างๆได้ค่อนข้างเร็วครับไม่มีการกระตุกหรือหน่วงนะครับมือถือบางทีมือถือที่ราคาถูกมากๆในเวลาเราเล่นหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยอาจจะมีอาการหน่วงบ้างช้าบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะที่ลองเล่นมาสัก 4-5 วันเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับไม่ได้มีอาการกระตุกหรือหน่วงให้เห็นอาจจะมีอาการแหลกอยู่บ้างหรืออาการช้ากระตุกนิดนึงอยู่บ้างนะครับในบางจังหวะแต่ว่ารวมๆแล้วถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับก็จริงๆแล้วถ้าจะถามทีว่าคนที่เหมาะสมกับ Microsoft Lumia 532ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครที่มองว่าอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานที่อาจจะไม่ได้เน้นฟังก์ชันอะไรมากนะครับเน้นความที่บางคนมีขี้เกียจพกมือถือ2เครื่องเจ้าตัวนี้ก็สามารถเป็นใส่ซิมได้2ซิมด้วยว่าเป็น Dual SIM ด้วยนะครับสามารถสแตนด์บายระหว่างซิมได้ด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปลองเล่นได้ครับตามช็อปของ Microsoft ทั่วไปนะครับเพราะว่าเขามีให้ลองเล่นกันแล้วคือตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยใครอยากรู้ว่า Windows ตัวใหม่ 8.1 มันดียังไงนะครับแล้วก็ Crash Screen มีการทำงานยังไงเนี่ยสามารถไปลองเล่นได้เลยนะครับที่ช็อป Microsoft ครับกับเจ้า Microsoft Lumia 532หรือว่าซิมตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T5 665ครับ